ททหนึ่งบัวขาวบัญชาเมฆปลุกโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตททหนึ่งบัวขาวบัญชาเมฆปลุกกระแส 5F เปิดตัวโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตเพิ่มมูลค่าสินค้าวัฒนธรรมอัดแน่นกิจกรรมชวนสัมผัสเสน่ห์เที่ยวไทยทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวเพชรรัตน์สายทองผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมณควอเทียอเวนิวชั้นจีศูนย์การค้าเดอะเอ็มควอเทียชูศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยทุกมิติผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยง 5F ทั้งออนไลน์และออนไซต์พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Year of Thai Gastronomy ย้ำความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมอาหารไทยผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourismสอดรับปีท่องเที่ยวไทย2566นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการเปิดตัวโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตภายใต้แนวคิด Local to Global เชื่อมไทยสู่โลกส่งเสริมวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กลายเป็นสินค้าทางการส่งออกที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด BCG Modelและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกระจายไปยัง5ภูมิภาคและมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรในปีท่องเที่ยวไทย2566ททหนึ่งบัวขาวบัญชาเมฆปลุกโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตสำหรับโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตประกอบด้วยกิจกรรม2ส่วนหลักได้แก่กิจกรรมสร้างการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันTikTok โดยใช้เซเลบริตี้มาร์เก็ตติ้งผนึกกำลังตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์3มิติหลักเรื่อง F Food F Fashion และ F Fight และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้กิจกรรมออนไลน์ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTokโดยเริ่มต้นส่งเสริม F Food ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy โดยเชิญอินฟลูอินเซอร์สายกินพีทพูนทัศน์วิวัฒน์พัฒนาอนันต์หรือเจ้าของช่อง YouTube พีทอีทแหลกตัวแทน Gastronomer ที่จะพาทุกคนเดินทางออกไปตามรอยความอร่อยลิ้มรสเสน่ห์ของอาหารคาวหวานทั่วไทยพร้อมชวนร่วมกิจกรรมแบ่งปันพิกัดอร่อยบอกต่อผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Gastronomer และเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชื่อเมนูที่ชอบเพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทโดยรางวัลต่อที่1รับโค้ดส่วนลดสำหรับสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชันโรบินฮูดมูลค่า50บาทรวม 10,000 รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2566และต่อที่2ลุ้นรับวอลเชอร์สำหรับใช้บริการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการมูลค่า 1,000 บาทจำนวน100รางวัลโดยกำหนดประกาศผลรางวัลต่อที่2ในวันที่7กรกฎาคม2566ต่อด้วยกิจกรรมที่2ส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายงามอย่างไทยส่งเสริมเอฟแฟชั่นด้วยกิจกรรมใส่ผ้าไทยไปเที่ยวพบกับเขื่อนพัทรดนัยเศรษฐสุวรรณที่จะมาร่วมปลุกกระแสฟีเวอร์ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องชวนทุกคนออกไปเที่ยวทั่วไทยด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นและนำเสนอเป็นวิดีโอคอนเทนต์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใส่ผ้าไทยไปเที่ยว
พื่อลุ้นรับรางวัลโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า100บาทสำหรับการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและสินค้าโอท็อปบนแอปพลิเคชัน Lazada จำนวน 5,000 โค้ดและลุ้นรับกางเกงช้างกางเกงแฟชั่นไทยยอดฮิตจำนวน 4,000ตัวร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคม2566และ F-Fight ในกิจกรรมที่3กับมวยไทยแดนชาเลนจ์กับบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆเพียงถ่ายวิดีโอแดนชาเลนจ์ท่าเต้นมวยไทยสนุกตามวิดีโอต้นแบบของบัวขาวบัญชาเมฆและโพสต์ลงแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมวยไทยดันเชคาเลนเพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทจำนวน335รางวัลอาทิกางเกงมวยไทยพร้อมลายเซ็นบัวขาวบัญชาเมฆบัตรสมาชิกดูอัลคลับคลาสเมมเบอร์ชิพฟิตเนสเฟิร์สบัตรชมมวยเวทีราชดำเนินเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 5F นำเสนอโปรโมชั่นและมอบส่วนลดพิเศษสำหรับใช้บริการโรงแรมที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆร่วมกับผู้ประกอบการทั่วไทยระหว่างเดือนมิถุนายนกันยายน2566ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood และ Lazada โดยนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่5ภูมิภาค5จังหวัดได้แก่ F Fashion ภาคเหนือจังหวัดแพร่ชวนใส่ผ้าไทยไปแอวเหนือพร้อมตื่นเต้นกับเสน่ห์วันเมืองเหนือแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและสนุกไปกับ TAT Mirror ไทย Fabric ถ่ายรูปกับเอฟเฟกต์ชุดผ้าไทยผ่านตู้ถ่ายภาพสุดล้ำสมัย F Food ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเปิดประสบการณ์กับอาหารอีสานขนานแท้ยกระดับอาหารถิ่นโลเคอลทูรอยัลกับกิจกรรมเอสานฟู้ดเทสติ้งชิมอาหารอีสานกับเชฟอาหารอีสานชื่อดัง F ไฟภาคกลางกรุงเทพมหานครร่วมสนุกไปกับบูธกิจกรรมมวยไทยพร้อมบูธขายสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพอุปกรณ์กีฬาและอาหารไทย F Festival ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีสัมผัสประสบการณ์เทศกาลผ่านเทคโนโลยีทันสมัย AR เสมือนจริงและ F Film ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนประชันความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมไทยฟิล์มซอฟต์พาวเวอร์คลิปแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหนังไทยลุ้นรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทและสุดพิเศษกับนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ร่วมโครงการภายในงานแถลงข่าวททยังได้เปิดตัวแคมเปญ Year of Thai Gastronomy ตอกย้ำปีท่องเที่ยวไทย2566สะท้อนความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมอาหารไทยชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่นทั่วไทยพบกับส่วนลดร้านอาหารทั่วประเทศจำนวน350ร้านและจุดสแกน QR Code เพื่อรับส่วนลดมากมายรวมทั้งจะนำเสนอวัฒนธรรมอาหารในทุกพื้นที่การจัดงานมีการเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ Soft Power Tourism Booster Shot โดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศททีภูนทัศน์วิวัฒน์พัฒนาอนันต์อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารเขื่อนพัทรดนัยเศษสุวรรณอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นและบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลซอฟต์พาวเวอร์แต่ละด้านทั้งนี้ยังได้นำร่องจัดกิจกรรม Thailand Soft Power Weekออกบูธกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวพร้อมจัดโชว์พิเศษซอฟต์พาวเวอร์ 5F ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนพ.ศ. 2566ณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า The M Quartier บรรยากาศกิจกรรมโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตได้รับความสนใจจากประชาชนมากมายนอกจากผู้อำนวยการภูมิภาคและจาก5ภูมิภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมเป็นพันธมิตรอาทิปานตาจองซิริเลอร์ TikTok Brand Partnership Managerอรวรรณเกลียวปฏินนท์จาก Evolution Wellness
และวิลาสินีจิวานนท์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึ่งบูสเตอร์ช็อตเพิ่มเติมได้ที่